ครับก็สวัสดีวันที่1เดือนพฤศจิกายนปี2011นะฮะก็วันนี้ผมตั๋งจากกลุ่ม Card Master วันนี้จะมาเสนอกลกับ iPhone หลายคนงงว่าเกี่ยวกับไพ่ยังไงแน่นอนครับว่าเกี่ยวนะฮะซึ่งมีแอปอยู่ตัวนึงทาง Illusionist ปล่อยออกมาชื่อว่า Invisible Deck นะฮะตัวนี้เป็นแอปที่เจ๋งนะฮะพอผมคลิกเข้าไปเนี่ยปึ๊บนะก็จะมีไพ่อยู่สำรับหนึ่งนะฮะอันนี้เนี่ยหลายคนคงคุ้นเคยกับเอฟเฟกต์ของ Invisible Deck มาแล้วก็คือไพ่ที่เราเลือกไว้เนี่ยมันจะคว่ำหน้าอยู่ใบเดียวตอนนี้ผมจะสมมุติว่าให้คุณนึกไพ่ไว้ในใจใบหนึ่งนะฮะอันนี้หยิบไพ่ออกไปแล้วก็คลิกกลับมาให้ในความหน้านะแล้วใส่เข้ามาปุ๊บตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าคุณเลือก10โพแดงนะฮะไพ่10โพแดงเนี่ยมันจะคว่ำหน้าอยู่ใบเดียวนะจากทั้งสำรับ10โพแดงนะฮะดูไปเรื่อยๆนะฮะดูนะฮะเลื่อนใบต่อใบอย่างนี้ได้นะฮะเก่งมากมีครบ52ใบตอนนี้ผมเจอแล้วมีความหน้าอยู่ใบเดียวนี่ดูก่อนนะว่าไม่มีใบอื่นอยู่แล้วตอนนี้มาดูกัน10โพแดงเจ๋งมั้ยล่ะฮะนะฮะเยี่ยมมากฮะสามารถเล่นใหม่ได้เรื่อยๆฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็น10โพแดงนะฮะโอเคอันนี้เนี่ยมันดีเจ๋งมากตรงที่ว่าแต่เราเข้าไปที่เซตติ้งเนี่ยเรามีเด็กให้เลือกด้วยเป็นเด็กของ High Illusion ฮะนี่ซึ่งผมก็ชอบนะฮะโค้ดเด็กมีวินเทจด้วยมีอาร์เคนนะฮะหลายๆคนก็อาจจะชอบไม่ต่างๆกันก็นี่กับมาสเตอร์นะฮะก็ถือว่าเจ๋งฮะใช้ได้ครับขอบคุณครับ